สวัสดีจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผมประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมอนเทเรย์นะครับก็พื้นที่ใกล้ๆกับทางจะไปถึงบิ๊กเซอร์แล้วนะฮะจุดที่เราถ่ายทำอยู่ตรงนี้คือบิ๊กบี้ครีกบีชนะฮะเป็นสะพานที่อยู่ทางด้านหลังวันนี้ครับผมอยู่กับ Tesla Model X ปี2022คันนี้เพิ่งขับมาประมาณ 2,000 กว่าไมล์เท่านั้นนะครับสดๆร้อนๆนะฮะออกจากโรงงานเราได้มาลองขับและแล้วผมจะมาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจรุ่นนี้เองจัดอยู่โพซิชันตำแหน่งไหนของ Tesla นะครับผมเราไปชมกันเลยนะครับโมเดล Y ที่ผมรีวิวไปนั้นเป็นCompact SUV เรียกได้ว่าเป็นรุ่นน้องของ Model X ตัวนี้นะครับ Model X คือรุ่นตัวท็อปรุ่นพี่สุดนะครับที่เป็นฝั่งของ SUV รุ่นนี้เนี่ยของปี2022จะมีให้เลือกอยู่2โมเดลได้แก่ Model X ธรรมดาและ Model X Plaid นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นธรรมดาตัวล่างสุดคันนี้นะครับผมมาพร้อมระบบ2มอเตอร์สำหรับ Model X ธรรมดาแต่ถ้าเป็น Model X Plaid นะฮะจะมี3มอเตอร์ตัวนี้มี2มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับหรือว่า All Wheel Driveทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมทำให้การขับขี่นั้นเข้าโค้งแม่นยำสะใจบอกเลยว่าการคอนโทรลนั้นเหลือหลายนะครับแต่รุ่นธรรมดาไม่ได้หมายความว่าสเปคจะขี้เหร่นะครับผมบอกก่อนอัตราเร่งของรุ่นนี้ครับผม0ถึง100ใช้ระยะเวลาเพียง 3.8 วินาทีเท่านั้น 3.8 วินาทีครับโมเดล Y ของผมอยู่ที่5วินาทีเห็นไหมครับว่าคันนี้ใหญ่กว่าแต่แรงกว่านะครับผมเรื่องของระยะทางคันนี้นะครับผมทำได้สูงสุดอยู่ที่560กิโลเมตรนะครับผมความเร็วสูงสุดนะครับผมทำได้อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูภายนอกกันหน่อยหลายๆคนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยถ้าขับผ่านคันนี้แล้วก็คุ้นเคยกับโมเดล Y เราจะมองว่าเฮ้ยคันนี้เป็นโมเดล X หรือโมเดล Y กันนะผมให้ดูความแตกต่างตัวนี้ครับที่ประตูนะดูเลยนะโมเดล X เนี่ยมือจับประตูจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับติดกันเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าทางฝั่งของ Model Y เขาจะแยกนะฮะด้านหน้าอยู่ด้านนี้ด้านหลังก็อยู่โซนนี้ครับไฮไลท์ผมให้ดูตรงนี้ครับ Model X เนี่ยจะมาพร้อมความพิเศษคือประตูอัตโนมัติและประตูแบบปีกนกหรือว่า Falcon นะครับซึ่งเราสามารถคอนโทรลผ่านทางรีโมทเป็นคีย์ฟอบก็ได้หรือว่าทางฝั่งประตูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดคีย์ฟอบให้นี่ครับเห็นไหมครับว่าประตูปีกนกแบบ Falcon นะครับถูกเปิดขึ้นมาโดยคีย์ฟอบตัวนี้นะฮะเปิดด้านขวากันบ้างครับนี่ครับก็จะถูกเปิดขึ้นมาในลักษณะเดียวกันนะครับพอเราเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วอ่ะคือเปิดให้เราจิ้มที่ตรงนี้เนาะที่เราผมบอกไปกดเข้าไปแล้วมันจะเปิดขึ้นมาและถ้าว่าเราอยากจะปิดเราสามารถปิดได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นปิดจากปุ่มแดงๆที่อยู่มุมบนนี้ครับกดปิดได้แต่ถ้าสมมุติว่าใครเอื้อมไม่ถึงเนี่ยเราสามารถกดที่บริเวณด้านข้างนี่ครับตรงเสาตรงนี้ครับจะเป็นรูปของรถจะมีอยู่2อันด้านบนจะเป็นรูปกลางปีกนั่นหมายถึงการเปิดประตูขึ้นมาส่วนด้านล่างนะครับเป็นรูปรถธรรมดานั่นคือปุ่มปิดนะครับเราสามารถกดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ประตูรถก็จะปิดให้ลงมาแบบนี้ถามว่าเขาจะทับเราไหมถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ออกมาจากตัวรถบอกว่าไม่ทับนะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์เอาไว้ให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งฝั่งกระจกหน้านะครับโซนด้านบนบริเวณส่วนนี้จะเข้มกว่าบริเวณส่วนนี้หน่อยนะฮะจะทำให้กรองแสงได้ในระดับหนึ่งถ้าอากาศในบ้านเขาที่สหรัฐอเมริกานะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็อาจจะร้อนได้นิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกฝั่งของหน้าหนาวนะโซนฤดูหนาวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่เท่าที่ผมขับมานะตอนนี้นะฮะที่ออกมาช่วงหน้าร้อนที่แคลิฟอร์เนียนะก็รู้สึกถึงความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่บอกเลยถ้าไปประเทศไทยยังไงก็เจอหัวร้อนแน่นอนฮะบอกก่อนร้อนมากแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าที่บังแดดนะฮะที่เขาดีไซน์ออกมาให้อยู่ด้านซ้ายนะฮะด้านบนซ้ายด้านบนขวาของที่นั่งก็เอามาใช้งานได้แต่ว่ามันเป็นแค่แบบเล็กๆพอให้มันมีผมถามบิงได้เขาบอกว่าเหมือนมีเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวพามาชมตัวฟลังกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวฟลังตัวนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กได้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าแบ็คแพคด้วยเทียบกับโมเดล Y ถือว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะครับค่อนข้างเยอะฮะตรงนี้ก็ยังมีที่ว่างอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตได้บริเวณตัวนี้เขาจะบุเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับซึ่งจะมีความนุ่มมากกว่ามันเป็นคล้ายๆผ้าหน่อยๆผิวสัมผัสก็จะดีกว่านะฮะที่ไม่ใช่พลาสติกล้วนๆเลยส่วนวิธีการปิดอ่ะมันไม่ใช่เป็นไฟฟ้าเราก็ต้องป
ิดกระแทกลงนะครับแต่กระแทกลงแรงๆมันก็ไม่ค่อยลงนะมันต้องกดอีกทีนึงเหมือนกันคราวนี้มาดูฝั่งด้านหลังนิดนึงที่เป็นประตูทรังค์นะครับผมนี่สปอยเลอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นฟิกเอาไว้นะไม่สามารถปรับได้แบบไฟฟ้าโลโก้ Tesla ด้านหลังตัว T แล้วก็อันนี้กดเปิดแบบนี้นะฮะให้ดูบริเวณส่วนนี้ฮะคือช่องตัวนี้ใหญ่สามารถใส่กระเป๋า carry on ขนาด91ลิตรได้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ขนาดเล็กใส่กระเป๋าสะพายได้อีกนะครับด้านหลังเบาะนี้พับได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มได้อีกนะครับแม้ว่าจะเป็นเบาะนั่งมา7ที่นั่งถือว่าใหญ่เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ Tesla Model Y นะฮะก็ไซส์ประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของการดีไซน์ภายนอกวัสดุเป็นยังไงสำหรับคันนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองสัมผัสนะมันจะมีความหนากว่า Y หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเทียบกับทางฝั่งของ BM Series 5ที่ผมเคยขับตัวนี้ก็ยังแข็งแรงไม่เท่านะครับเวลากดก็ยังยุบบ้างแต่ไม่ได้ยุบเยอะเท่ากับ Y แล้วก็เรื่องสีนี่ถือว่ามีความหนากว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะส่วนระบบการควบคุมอะไรต่างๆจะมีความคล้ายคลึงกับโมเดล Y กับโมเดล3แหละแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นของรุ่นนี้ที่ผมประทับใจเลยนั่นก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างหรือว่า suspension นะครับตัวนี้เนี่ยตัวล้อของเขาจะมาพร้อมล้อขนาด20นิ้วนะครับและช่วงล่างของเขาจะเป็นแบบถุงลมหรือว่า air suspension และถุงลมตัวนี้เองเป็นระบบแบบ adaptive คือปรับได้ตามรูปแบบการขับขี่ซึ่งจะมีให้เลือกตั้งแต่ระบบอัตโนมัตินะครับออโต้เลือกได้ระบบคอมฟอร์ตเลือกได้ระบบสปอร์ตก็เลือกได้นะครับจะมีความแข็งขึ้นแต่คอมฟอร์ตนี่หุ้ยนิ่มพอผมเปรียบเทียบกับโมเดลของผมตัวนี้นะถ้าไปพื้นที่ในถนนขรุขระหน่อยจะออกโคร่งๆหน่อยแต่ตัวนี้นิ่มชอบเลยนะฮะทั้งผมเองก็ชอบเพื่อนเองก็ชอบนะฮะเพราะเพื่อนของผมก็ขับ Tesla Model Y Long Range เหมือนกันนะฮะรู้สึกประทับใจในเรื่องของช่วงล่างนะฮะมันมีโหมด Advanced ด้วยนะถ้าเราจะตั้งค่าตัวนี้มีค่าตัวเลขออกมาให้เลยนะฮะถือว่าดีมากๆหรือว่าถ้าเราขับไปในพื้นที่ที่แบบสมมุติเนี่ยพื้นที่ที่ธุระกันดารแบบนี้นะครับเป็นพื้นถนนที่ไม่ใช่พื้นคอนกรีตหรือว่าพื้นลาดยางนะครับเราอยากจะให้รถเรายกสูงได้เขาก็สามารถกดแบบแมนนวลได้นะเป็นการ rising นะครับหรือว่าการยกตัวรถขึ้นนะครับเราก็จะได้ยินเสียงระบบของช่วงล่างถุงลมเนี่ยดังฟืดขึ้นนะฮะอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะฮะส่วนของการแสดงผลนะครับหน้าจอการแสดงผลขนาด17นิ้วครับและความพิเศษอีกอย่างของเขาคือเรื่องของการปรับทิศทางของหน้าจอทิศทางที่ผมหมายถึงเนี่ยเดิมทีโมเดลวายของผมจะฟิกไว้หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้แต่รุ่นนี้ครับปรับให้เอียงมาด้านซ้ายคือฝั่งของคนขับได้ให้ฟิกอยู่ตรงกลางได้หรือว่าไปด้านขวาก็ได้นะครับตัวนี้จะมีอยู่ในโมเดล X แล้วก็โมเดล S รุ่นใหม่ตัวนี้นั่นเองนะฮะเรื่องของเบาะกันบ้างครับผมคันนี้มีให้เลือกทั้งหมดนะฮะตั้งแต่5ที่นั่ง6ที่นั่งและ7ที่นั่งครับสามารถปรับแต่งได้เลยคันนี้มีทั้งหมด7ที่นั่งครับเบาะด้านหลังสุดนะครับพับได้2ที่นั่งเพื่อสำหรับการเก็บของเพิ่มเติมได้นะฮะไฮไลท์อีกอย่างอยู่ที่เบาะคนนั่งด้านหน้านะครับทั้งคู่เลยนะฮะเท่าที่ผมลองใช้เบาะอุ่นเรารู้กันแล้วว่าหลายๆรุ่นมีให้อยู่แล้วทำให้อุ่นขึ้นร้อนขึ้นถ้าหากว่าขับในพื้นที่ของเมืองหนาวแต่คันนี้เองครับปรับเบาะให้เป็นแบบเย็นได้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราขับไปแล้วอากาศร้อนเราเร่งแอร์ขึ้นไปด้านหลังของเรานะครับเนี่ยบริเวณที่เรานั่งตัวนี้มันเย็นขึ้นตัวนี้มาพร้อมเบาะเย็นแล้วนะครับผมถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเบาะด้านหลังนะครับนั่งได้3คนณตอนกลางนะครับผมแล้วก็พื้นก็จะเป็นคล้ายๆกับทางฝั่งของโมเดล Y นะเรียบไปอีกไฮไลท์เด็ดที่อยู่บริเวณโซนด้านหลังคือหน้าจอการแสดงผลครับจะมีหน้าจอการแสดงผลที่เป็นหน้าจออินเตอร์เทนเมนต์ขนาดเล็กอยู่คอนโซลกลางถามว่าจอด้านหลังสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกคือการปรับอุณหภูมิของแอร์ด้านหลังปรับพัดลมของแอร์ด้านหลังว่าให้แรงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับฟังเพลงได้เล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับแม้ว่าขณะที่เราทำการขับรถเพราะว่าด้านหลังคือคนนั่งไงไม่ได้เกี่ยวกับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยไม่สามารถเปิด YouTube Netflix หรือว่า Disney Plus ได้ระหว่างการขับรถเปิดได้เพียงพวกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเพลงนะฮะ Spotify TuneIn Radio อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ถ้าด้านหลังนะครับเราสามารถใช้งานเหล่านั้นได้เลยการพับเบาะของรุ่นนี้นะครับผมให้เราพับแบบแมนนวลแบบนี้นะแล้วก็พับลงมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นแคมป์โหมดบ้างก็ได้นะฮะหรือว่าให้คนจะ access เข้าที่นั่งด้านหลังเพราะว่าคันนี้มาพร้อม7ที่นั่งเราสามารถเลื่อนด้านหน้าด้านหลังได้แบบนี้นะเลื่อนด้านหน้าเลื่อนหลังแบบนี้นะครับคราวนี้พอพับได้นะครับคือเราพับได้ทั้งสองฝั่งเลยให้มันราบไปเราก็จะใช้เป็นพวกแคมป์โหมดได้นะครับ
คราวนี้เราลองเข้ามาที่ด้านในกันดูด้านหลังนะครับมันจะต้องก้าวแบบนี้ตัวนี้นะอย่างที่บอกเป็นเบาะอุ่นด้วยนะฮะแต่ยังไม่ลองนั่งหน้าดันเลยว่ามีเบาะเย็นด้วยหรือเปล่าให้ดูนี่ที่ส่วนนี้ครับจะมีช่องแอร์นะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยสำหรับคนนั่งมีที่ใส่แก้วอยู่บริเวณตรงกลางมีเข็มขัดนิรภัยครับซ้ายขวาให้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพับเบาะทั้งสองนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านบนจะเป็นไฟที่อยู่บริเวณตรงกลางนะฮะกดเปิดได้แบบระบบสัมผัสแล้วก็กดดันเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ถ้าถามว่าจะพับเบาะด้านหลังยังไงเขาจะอยู่บริเวณด้านนี้ครับเนี่ยคล้ายๆของตรงกลางนี่แหละเรากดทีนึงครับแล้วเราจะสามารถดึงลงมาเหมือนได้หัวเบาะด้านบนเขาจะพับลงมาก่อนแล้วเราค่อยปิดแบบนี้นะครับส่วนถ้าจะดึงขึ้นเราก็กดที่หัวยูเวนี้ครับกดปุ่มตรงนี้มันจะเป็นรูปวงกลมๆอยู่นะครับกดแล้วเราก็ดันขึ้นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการนำเบาะหลังขึ้นนั่นเองนะฮะที่พวงมาลัยของโยกนะครับผมพวกระบบของไฟเลี้ยวแล้วก้านของบังคับเกียร์ที่เราเคยเห็นในโมเดล3หรือโมเดล Y นั้นถูกตัดออกไปแล้วถูกนำมาไว้บนพวงมาลัยนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่มุมบนซ้ายเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นระบบแบบสัมผัสเราสามารถกดเข้าไปได้เลยกดเลี้ยวซ้ายกดเลี้ยวขวาแรกๆเท่าที่ผมลองใช้มันไม่ชินนะเพราะว่าเราต้องมองแต่หลังๆมาเนี่ยพอเราจับระบบสัมผัสได้อ่ะเราจะรู้แล้วว่าข้างบนคือไฟเลี้ยวซ้ายข้างล่างคือไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วทางนี้เนี่ยเวลาถ้าเราเปลี่ยนเลนแล้วเราสามารถตั้งค่ายเขาแบบปิดไฟเลี้ยวให้ได้นะสมมติว่าเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมกดไฟเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในเลนเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บไฟเลี้ยวตัวนั้นก็จะสามารถดับได้นะฮะที่เขาตั้งเอาไว้ส่วนระบบออโต้ไพลอตนะครับเราจะใช้ปุ่มจอยสติ๊กที่อยู่ด้านขวามือเป็นการกด1ครั้งเพื่อแอคทีเวตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจอยสติ๊กด้านซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะเป็นการเรียกทางฝั่งระบบ voice control นะฮะอ่ะตัวพวงมาลัยยกถามว่าเท่าที่ลองใช้เป็นยังไงบ้างคือผมเคยเปลี่ยนให้กับโมเดล Y ของผมแล้วแหละตอนนี้พอมาขับโมเดล X คันนี้ก็เลยรู้สึกว่าคุ้นชินนะครับวงเลี้ยวนะครับมันจะมีความกว้างขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไปในพื้นที่ที่ต้องเลี้ยวเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ชินในตอนแรกๆอาจจะต้องปรับตัวสักระยะนึงนะครับเพื่อนผมที่ได้ขับคันนี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะฮะว่าอาจจะเลี้ยวยากนิดนึงแล้วเวลาตอนที่คืนกลับมานะฮะเวลาที่เราเลี้ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็จะคืนล้อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้หมุนพลึบกลับคืนมาเลยรถมันจะแบบขย่าแบบนี้ตึ๊กๆเราอาจจะต้องมีการฝึกการควบคุมพวงมาลัยแบบโยกอีกทีนึงนะครับผมโอเคโดยรวมโอ้ประสิทธิภาพหรือว่าประสบการณ์ที่ได้จากการขับคันนี้คืออะไรนะฮะเรื่องความแรงก็อย่างที่บอกคือสเปคของเขาก็แรงอยู่แล้ว 3.8 วินาทีนะครับ0ถึง100เร่งใน 3.8 วิเรื่องความเร็วแต่ที่ชื่นชอบมากที่สุดนะฮะเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสคันนี้นั่นก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างอย่างที่ผมบอกแหละเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ติดความนุ่มนวลนะในการขับขี่มันทำให้ขับรถไปไกลๆในพื้นที่ถนนขรุขระที่ไม่ได้ดีมากพื้นที่ถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับมันไม่เหนื่อยอ่ะมันรถมันไม่สั่นแล้วก็ช่วงล่างมันนุ่มดีมากๆเลยนะครับก็เหมาะสมแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นรุ่นตัวท็อปสำหรับฝั่ง Tesla ไง Model S กับ Model X คันนี้นะครับผมส่วนเรื่องของราคานะครับผมราคาของคันนี้ณปัจจุบันนะฮะที่สหรัฐอเมริการาคาจะสตาร์ทอยู่ประมาณ 114,000 เหรียญนะครับผมคูณ34คูณ35เข้าไปผมว่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ3 ล้านกว่าๆ3ล้านกลางๆราวๆนี้ครับไม่ถึง4ล้านก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับแต่งอะไรเข้าไปใส่ Full Self Driving ก็ได้คันนี้ก็มีนะมีระบบออโต้พาร์คิ่งให้ผมก็ลองใช้งานอยู่นะฮะก็ช่วยได้ดีระบบการช่วยขับขี่ระบบการออโต้เลนเชงนะฮะเปลี่ยนเลนอัตโนมัติอะไรเงี้ยถือว่าทำได้ดีมากๆราคาตัวนั้นก็จะแอดออนเพิ่มประมาณสัก 12,000 เหรียญนะฮะหรือว่าประมาณ 300,000 กว่าบาทราวๆนั้นสามารถซื้อเพิ่มเติมทีหลังได้อยู่ที่ว่าใครจะเลือกแบบไหนแต่ว่าถ้าจองวันนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกานะก็จะได้ราวๆสักเดือนมิถุนายนครับ2023ฟังไม่ผิดครับมิถุนายน2023นะฮะซึ่งถือว่าเป็นการจองที่ยาวนานมากเหมือนกันรถรุ่นนี้ในสหรัฐอเมริกาก็หายากในบางรัฐเองก็หายากเหมือนกันแต่ว่าในแคลิฟอร์เนียด้วยความที่เป็นฐานทัพของ Tesla อยู่แล้วนะครับที่เมืองฟรีมอนต์นะฮะมีโรงงานของ Tesla แล้วก็เดิมที Tesla เขาก็ตั้งบริษัทใหญ่อยู่ที่นี่ก่อนที่จะย้ายไปเท็กซัสนะครับก็เลยหาได้ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยผมก็เช่ามานะครับคันนี้อยากจะลองว่าประสบการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับจึงได้นำมาเล่าให้กันได้ฟังในคลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าเข้าไทยจะเท่าไหร่นะถ้าปัจจุบันเอง
ไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยผมว่าราคาตกประมาณ6ล้าน7ล้านสำหรับบ้านเรานะฮะแต่ถ้าเรื่องราคาก็ไม่รู้ว่าอนาคตถ้าหาก Tesla ไปทำการตลาดในบ้านเราแล้วเขาจะเอาโมเดล X คันนี้เข้าไปขายด้วยหรือเปล่านะครับยังไงก็รอติดตามกันถ้าสมมุติว่าราคา4ล้าน5ล้านก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับคันนี้เหมาะกับครอบครัวใหญ่ๆครับผมที่มีลูกมีครอบครัวนั่ง5คน7คนได้ไม่แออัดนะครับผมสบายๆแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับความนุ่มนวลมาระบบเอนเตอร์เทนเมนต์มานะครับเอาเป็นว่า Model X ในรอบนี้ของปี2022เรานำมาพรีวิวนะฮะจะเรียกว่ารีวิวฉบับเต็มก็ไม่ได้เป็นพรีวิวเล่าประสบการณ์ให้กันได้ฟังแล้วกันนะฮะคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะชื่นชอบกันเผื่อว่าใครที่อยู่สหรัฐอเมริกาเองหรือว่าใครที่อยู่ประเทศอื่นๆที่สามารถหาซื้อรุ่นนี้ได้ส่วนคนที่อยู่ที่ไทยแล้วอยากจะได้รุ่นนี้นะครับว่ามีรถดีๆนั่งคันใหญ่ๆนุ่มๆแรงๆจาก Tesla มีไหมก็เป็นรุ่นนี้นะครับที่ดีกว่า Model Y ก็เอาไปเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจแล้วกันนะครับเผื่อว่าเราจะซื้อในอนาคตเนาะโอเคครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมเราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียกันวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะบินไปที่เท็กซัสเพื่อไปลอง Tesla Model S อีกทีนึงยังไงก็ติดตามชมกันนะครับผมหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับผม